มาแล้วครับพี่น้องสวัสดี Family ตะลุยเวียดนาม EP นี้อยู่เวียดนามก็เราจะข้ามด่านแล้วนะจะข้ามด่านไปที่เมืองไปซัมเหนือเนาะเราอยู่ด่านนาแมวนะครับพี่น้องมาดูตลาดของคนเวียดนามที่เขาเอาของมาขายกันที่นี่เป็นพี่น้องคนลาวนะเอามาขายให้คนเวียดนามแล้วก็บางอย่างคนเวียดนามก็เอามาขายให้คนลาวเป็นตลาดแบบไม่ใหญ่ตลาดเล็กๆลองดูก็มีหัวหมูมีอะไรเถอะขายหมูขายมันหมูเนาะจะได้โดนคนมาไหว้หัวหมูนันมาโอ้มีแต่มันเนาะมันเยอะมากดูที่ถือน้ำมันแล้วน่ะเขาเปิดเรื่องตั้งแต่ตีห้าครับแต่ว่าเราอาจจะมาสายไปพี่น้องมาสายไปหน่อยอันนี้เป็นเนื้อวัวมาสายไม่สายแบบหมดไปแล้วอ่ะหมดแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เขาเปิดประมาณตีสี่ตีห้าเราก็ตื่นไม่ไหวเมื่อคืนมันมีเออมีสากด้วยนะเธอมีสากให้ด้วยนะโอ้มีคนบางเลยเวลาเป็นนั่งหัวนั่งลมคักยังไงหม้อนี่ไม่มีครกด้วยน้องอูมีสากครกด้วยนะมีครกด้วยแปลกดีปะโอ้ลืมห้อแล้วเนาะแม่ห้อดีใช่ปะซื้อบริษัทฝ้าไหมบริษัทฝ้าเอาไปยื่นอย่างนี้ก้อยเนาะคนเราข้ามาให้เห็นอย่างนี้ก็การสื่อสารเราก็คุยได้แล้วนะแต่ถ้าคุยกับคนเวียดจริงก็แต่ว่าคนแถวนี้เป็นคนพี่น้องไทยดับนะครับพี่น้องพูดกันรู้เรื่องอยู่นิดหน่อยเราเขาอยู่ติดชายแดนเขาก็พูดภาษาลาวได้กันหน่อไม้ก็มาได้อยู่นะสวิงเนาะสบายดีสบายดีมาแต่ลาวคนเนาะคนเวียดอ่ะไต้ลาวไต้ลาวไต้ลาวอ๋อคนไต้ลาวรถไฟจะไม่มีอาหารป่านะครับพี่น้องเพราะที่นี่กฎหมายแรงมากมาคอยซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อเลยซื้อจ่ายแน่ๆเอาลดก่อนไปซื้อแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าด่านกันฝั่งนู้นพี่ทวนก็อยู่นี่เขาส่งมาแต่เราจะออกจากโรงแรมมากินข้าวเผาว่ะคุณเราอยู่คุณกินชามเรียน40หน้าด่านนี่เดินไปนี่เองครับก็ก่อนกับทีมงานมาส่งเอาแว่นตามาส่งแว่นตาของคำแพงเฮียอยู่บ้านเพื่อนนะเดี๋ยวพี่ทวดขอดู Facebook อีกทีนึงอ๋อเอาโทรศัพท์เบาเลยตอนนี้ด่านด่านขอดู Facebook ด่านนาแมวโอเคนี่ใครอยากมาเที่ยวนี่ก็ทักนี่นะทักเฟซแกมาได้ครับนะพูดไทยได้ได้อยู่หน่อยๆพอรู้เรื่องอยู่ตัด Facebook นี่นี่เป็นด่านนาแมวขอบเจอเด้อขอบเจอบ๊ายบายฮักเพลงกันเด้อเมื่อคืนร้องเพลงมวนเนาะสบายดีอ่ะร้องเพลงมวนอันนั้นแฟนพิธีกรเป็นครูนะไปอันนี้ไปเที่ยวลาวเนาะอันนี้ไปเที่ยวลาวเนาะอ๋อเที่ยวไปต่างๆเท่าไหร่โอเคโอเคเราเลยเราเจ้าเราเจ้าเราเมียเราเลยเออใครลีนเนอร์โอเคนี่ด่านดาเมียวที่ประเทศเวียดนามครับวันนี้ไปตรงเป็นกับวันเสาร์ถ้าคนเราจะเอาของมาขายก็คือเดินมาอย่างนี้นะพี่น้องนะไม่ต้องสแตมป์ไม่ต้องอะไรนะแต่ว่าให้มันอยู่ได้แค่เขตนี้นี่เดี๋ยวเราก็ต้องไปสแตมป์ฝั่งนู้นอีกนะก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งก็ดูดีนะวันเสาร์ครับที่จริงตลาดจะใหญ่มากแต่เขาขายกันแต่ตีห้าเราสังเกตที่ผมไปเดินตอนเปิดหัวคลิปมานี่คือวัวเขาหมดไปตัวนึงแล้วนะคือคนมาซื้อตั้งแต่ตีห้าอ๋อเมื่อกี้ตม.มาขนกระเป๋าคุณเป้คุณยายครับเพราะว่าคุณยายมาไม่เหมือนคนลาวคนทั่วไปคนอื่นเขาจะใช้ตะกร้าใช้อะไรมาแต่คุณยายใส่เป้มาก็โดนตม.ของเวียดนามขอดูกระเป๋าแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านปกติถ้ามาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเห็นไหมถ้ามาอย่างเงี้ยแต่แกมาสไตล์แบบแบกเป้นักท่องเที่ยวมีใครจ้างฮิ้วอะไรมาหรือเปล่าประมาณนี้นี่ก็เป็นนักศึกษาของคนลาวที่เขากำลังจะไปเรียนเวียดนามกำลังจะกลับบ้านนะครับหรือว่าคนรักสาวเรากำลังจะไปเรียนที่เทงหัวที่ลาวที่เวียดนามครับโอ้นี่ก็มีด่านตรวจอยู่เวลาขับรถผ่านด่านก็ใ
อยู่ตัวแล้วก็เขียนข้ามนะครับพี่น้องแปดโมงที่นี่ร้อนครับเมืองเวียดนามนี่ร้อนกว่าน่าจะร้อนกว่าบ้านเราเนาะ7โมงกว่าร้อนมากนะครับตอนนี้นั่นมาซื้อเครื่องซื้อของอะไรเดินผ่านกลับบ้านกันแบบสบายๆนี่ดูชายแดนนี้นะพี่น้องฝั่งเวียดนามเนี่ยตั้งแต่นี้มาเป็นป่าถ้าฝั่งที่เห็นโดนตัดนั่นคือประเทศลาวนะใกล้กันมากมีแค่แม่น้ำเล็กๆตัดผ่านครับตรงนู้นอยู่ตรงคนเดินไปนู่นจะมีแม่น้ำกั้นน้อยๆนึงนะครับก็เป็นประเทศเวียดนามเลยฮะคนที่ซ้ำเหนือไปเลี้ยงคนที่ซ้ำเหนือเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลาเหมือนกับที่ประเทศจีนพี่น้องปลูกข้าวเสร็จก็เอาปลาตะเพียนปลาอะไรเนี่ยไปปล่อยในนาข้าวเลยแล้วก็เขาก็จะทำเมนูเด็ดของคนที่นี่ก็คือที่เราเคยดูคลิปเวียดนามที่แบบเขาเอาตักปลาใส่น้ำแกงของบางอย่างแล้วก็ตักกินเลยนะนี่ครับคือประเพณีของคนที่นี่นะทำนาเสร็จก็จะซื้อปลาไปปล่อยพอข้าวเหลือง3เดือนมาก็เอาปลาพวกนี้เราไปกินตอนเราไปทำนาครับเพราะที่นี่ปลาไม่หนีเพราะเป็นนาขั้นบันไดไม่ได้ติดกับแม่น้ำไม่หนีไปไหนอ่ะตอนมาเรียนก็เอาไปกระเป๋าเดียวอ่ะพออยู่4 ปี อยู่4 ปีของเต็มเลยนี่หรออ่าไอ้นี่เราเขาไปเรียนเรียนมา5 ปี5 ปีจะกลับลาวเนาะเรียนจบมาแล้วเดี๋ยวนี้จะกลับลาวกลับลาวเจ็ดปีห้าปีห้าปีห้าปีของเยอะขนาดนี้เลยเนาะห้าปีจะเรื่องเงินจำเรื่องเงินเบาเลยกับป้าอยู่คนอ๋อจักคนมีลูกจักคนพอมีห้าคนมีเงี้ยนเบียดมีกี่คนเงี้ยนผู้เดียวอันนี้ของผู้เดียวบ่นี่เขามีสามคนอ๋อมีของมูน้ำของมูหลายอันนั้นก็คนเดียวของหลายแพร่ของมูเราบอกเงินส่งไปห้าปีอายุเท่าไหร่ส่งห้าปีนี่เพิ่มหลายบ่เงินหลายบ่าวจะจำมุดหลายเลยหลายมู้บ่าวห้าปีมันต้องแหล่มันนี่แหละมันอยู่หลังรถนี่แหละหลังรถนี่แหละจะพาเครื่องฮั่นมันหลายกว่านี้เครื่องฮั่นมาจำนวนหนึ่งฮั่นมาบ่ได้เนาะไปสบายดีเป็นจังได๋ผู้บ่าวข้าไทยมาหากันนอนตื่นหากันนอนตื่นเรียกข้าไทยไหมกินข้าวเช้าหรือยังยังเดี๋ยวไปหากินข้าวเช้าค่ะดีผู้กินที่นี่เอาอยู่มันบ่ค่อยมีเลยก็ได้กินไหนย่างอีกบ่ย่างไปบ่ย่างแล้วเครื่องมันหลายเครื่องมันหลายดิโอ๊ตเอาไปกินพูดก็ได้โอ๊ตไรบ่ไปกินลาวเฮาเพิ่นไปกินเหลาๆอยู่ทําเหนือพูดก็ได้ฮะลืมไปได๋ดิบ่ก่อนเมาจนลืมว่ะลืมไปได๋บ่ลืมไปเงินถ้วนโอ้จําได้ใส่ละเพชรดิเนาะไปเพิ่นสิเฮ็ดนางเยอะต้องใส่แต่เธอลองใส่ข้างหลังเหมือนที่ทําแพงมึงเด้อใช่ป่ะได้แบนตัวนี้ดีเนาะเอาใส่บ้านเราของหูได้ไม่ตกเห็นเวลาทำแพงกินข้าวก็เอาไว้อยู่ข้างหลังมันก็ไม่หายมันแน่นอยู่แน่นนี่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรถมูรถนี่บอกลูกสาวพ่อคนไหนคนนี้ป่ะโอ้จบ5 ปีจบมหาลัยเลยเนาะโอ้ลูกล่าบ่หลานนะหลานหลานสาวใช่ฮะลูกใช่อ๋อลูกของแม่เป็นลูกชายได้เมียเวียดแล้ววะฮะอันนี้คนเวียดสลอเออคนลาวเขาไปเรียนที่เวียดเขาจะกลับละในเวียดนามแล้วจะไปทำงานที่ไหนทำงานที่เวียดแล้ววะเรียนจบเวียดบ่ไปเวียดจันเลยไปเวียดจันเลยโอ้ก็มีงานรองรับอยู่เนาะคนที่เก่งภาษาเวียดนามอย่างงี้ก็ที่เวียดจันเขาก็รองรับเนาะติดนอนอยู่ไงป้าจะส่งลูกไปเรียน5ปีไปน้องดูของส่งลูก5ปีไปเรียนที่เวียดนามนะแล้วก็กลับบ้านแล้วกลับบ้านของเยอะเลยทีนี้มีห่อตุ๊กตาเสื้อผ้าหมดไปหลายร้อยล้านอยู่เนาะหมดหลายร้อยล้านดงอยู่เนาะพออยู่ซ้ำเหนือนี่เนาะอยู่ซ้ำเหนืออยู่เวียงไสเวียงไสอ๋ออยู่เวียงไสจบได้ครับมารับเขาเลยเมียสันติวหลายหนึ่งเนาะคนเวียดนามคนลาวนี่เขาจะส่งลูกไปเรียนจีนหรือไปเรียนเวียดนามนะครับเรียนไทยก็นี่แหละแต่ว่าส่วนมากจะมาเน้นเรียนที่เวียดนามเมื่อก่อนอัตราแลกเปลี่ยนของลาวเนี่ยแรงที่เรียกที่เวียดนามได้เยอะมากนะตอนนี้เงินเวียดนามแข็งมาเท่าเวียดเท่าอะไรเท่าลาวแต่ว่าค่าของชีพที่นี่สูงพอสมควรนะครับก็ไปกินข้าวบุฟเฟ่ธรรมดาก็ 2-3 พันอ่ะที่นี่ครับที่เวียดนามเราไปกินกัน2 วันนี่ก็คือกับข้าวเขาขายเป็นเซตนะเซต5สมมุติว่าเซต5อย่างแต่ว่าถ้ากินเฝอกินอะไรก็
ราคาใกล้เคียงกับที่ลาวครับสรุปว่ายังไงสรุปว่าจังไดไปกินข้าวใดอยู่พุ่นก็ได้ไปโทรเธออ้นขอรถมาครับตัวรถรถเฮามั้ยไปจุ๊บก่อนบ่โทรเขาโทรเขามาห้องพอดีตัวเผื่อรถเรามาอันนี้เปิ้นเอิ้นหยังก็ตําปุ้งจุ๊บเองก็อันตําจําปึ้มจําปึ้มจำปึ้มจุ๊บไม่ได้หรอจำปึ้มก็คือสแตมป์พาสปอร์ตคนที่เรียกว่าจำปึ้มจำตึ้มปึ้งผ่านเงี้ยโอ้สาวโอ้โอ้หักเด้แต่หักแต่แพงแต่ว่าสาวสาวเมืองไทยแก้วเหล้าแก้ววายแก้วอย่างนู้นนี่แต่ว่าแนะนำให้พี่ทวนไปแล้วที่มันเหลือมันคือเป็นกระป๋องอะสีเขียวอ่ะรู้จะมายังไงหนักเนาะมาข้ามาสแตมป์ละจำปื้มละจำปื้มละจำปื้มแต่ว่าเรารอรถเราปกติรถไทยจะไม่มาถึงนี่ไม่ได้นะแต่ว่าวันนี้เราให้เจ้าหน้าที่คนลาวเอารถมารับเราที่นี่เลยวันนั้นเขาก็เอารถเรามาส่งที่นี่แหละที่จริงเราต้องเดินออกไปอย่างนี้เดินไปนู่นเดินไปนี่ข้ามสะพานตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็นประเทศลาวจะเป็นประเทศลาวละตอนนี้เราอยู่ในเขตของเวียดนามค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเจอกับนี่โอ้โหคือแปดล้อพ่วงต้องลบให้เขาเด้บนลบมาได้เด้ใหญ่คักเนาะมาขายเนาะจังเลยวันนี้เขาสั่งได้ไม่ได้เลยตัวนี้เราเป็นลูกไม้หรือไงพระเอกมาแล้วพระเอกมาแล้วรถไทยคันแรกนะพี่ได้มาถึงแต่ว่าเขามาแบบเรลลี่แต่ว่าถ้าไม่มาเรลลี่ต้องไปทำเอกสารเยอะจะมาถึงนี้ไม่ได้ครับนี่เราให้เจ้าหน้าที่โอ้โหรถดูสภาพรถเราวุ่นอุ้ยปุ้ยวุ่นอุ้ยปุ้ยไปสบายใจแล้วเห็นรถดีเนาะเออเห็นแล้วสบายใจแล้วอ้าโถว่าเป็นรถขอได้ว่าเป็นรถขอได้อันนี้กูให้ครับฟังเสียงไหนวะเอาโอเคโอเคเดี๋ยวก็ไปกินน้ำไอ้ผมจะย่อทั้งรถมีนด้ความปักหลายหมดโอ้มันร้อนเยอะมีอย่างเครื่องสมามเลยอันของไฟอาหารเสริมอาหารเสริมผักเหรออ๋ออันนี้ใส่นี่เลยป่ะเออใส่ไงเดี๋ยวคนละใส่นี่ก่อนนะใส่เลยเป็นหัวงานเดียวนี่แหละโอเคเอาอ่ะคนเจ็ดคือเกาเฮาแหละอ่ะน้องอูใส่เลยเลือกตัวละกินงานกินเกี๊ยดเลยเนาะคนไทยขับไปเลยบ่ไปขับไปกันเลยฮะไปกันจะไปละโอเคขับไปได้ไหมเออให้คำแพงข้าวให้ก็ได้เป็นคนลาวนะทีมึงดูปิดนี่ไม่ได้ด้วยนะอันนั้นถือกว่าเอาข้างเออเอาข้างนี่ดีเอาแทงกับโบไซเลยวะยังรอไปข้างหน้าก็ได้ป้าพี่น้องกลับสู่ยังไม่ใช่สู่มาตรภูมินะกลับสู่ประเทศลาวจ้ะลองดูรถไทยไปจังไดพอมาได้คนละอย่างกันเด้อระวังถอยเด้อหมุนเงี้ยหักตับติ้งกันแล้วโอ้เปิดเองนี่แม่น้ำอย่างก่อที่กั้นตรงนี้ไว้แม่น้ำสวยอันนี้มันเป็นเนี่ยอันนี้เป็นแค่ส่วนเนี่ยแค่ส่วนของมันเนี่ยแต่ว่าบอกเป็นจุดพิกัดของมันนะด้านเดียวนี่คนจีนแล้วเนาะเยียดเยียดเหรอทำไมตัวใหญ่จังเลยตัวใหญ่ไอ้เสื้อดำเมื่อกี้สมบัติคนใหญ่เนาะมีน้ำคำข้ามมานิดเดียวเองครับพี่น้องยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่สปป.ลาวเออข้ามมานี่เขาเอง
าธิปไตยประชาชนลาวชูแป๊บเดียวมาแล้วสแตมป์ฝั่งลาวเรียบร้อยแล้วของฝั่งลาวที่เขาขายของกันหมดแล้วเราข้ามมาก็หมดแล้วของที่ว่าเราจะมาดูคนลาวเขาขายของเขาบอกถ้ามาตีห้าเนี่ยเนื้อวัวเนื้ออะไรตัวใหญ่บอกเขาจะวางเนื้อวางอะไรเต็มนี่เลยตอนนี้หมดละตัวเราเละมากพี่น้องกลับไปหาทำคอนเทนต์เหมือนอันนี้ออนทัวร์ไปหาแม่น้ำแล้วก็ล้างรถนี้ไหมให้ผมขับไปผมขับรถตัวครับกำแพงไหนอ๋ออันนี้แหละเราไปท่ากินข้าวมุกเข้าดิเราไปเสริมกินเยี่ยมคนไหนโอ้ยไปจุดเจ้าหน้าที่นี่ผู้ข่าวนี่เป็นเลยผู้ใส่สุดเต็มเครื่องไปมาถึงประเทศลาวยังปลอดภัยเสียงค่อนข้างจะแหบแหบแห้งแห้งหน่อยเพราะที่นู่นนี่หมดแก้วทีนี่และแก้วแบบงวงช้างนะแล้วนี่หมดแก้วหมดแก้วหมดแก้วเจอ3คน3แก้วให้มันรู้ไปกินเท่าไรนี่บ่แม่เจ๊เขาเขาบอกแล้วที่เขาจะมากินน้ำเผาบ่แม่จุนจุนเจ้าหน้าที่เขาอ๋อโอเคมาใจใครเข้าเนาะอ๋อมาฟังแล้วมาเจอพี่เขาเออมาเจอกันที่นี่กินแล้วบ่กินแล้วมันกินเฟอร์ลาวเนาะกินเฟอร์ลาวอ๋ออยู่เวียดมันกินเฟอร์ลาวอ่ะมีภาษาเวียดด้วยพี่ดอกเจ๊ผัวเจ๊ผัวเจ๊ผัวมันไปต้มคืนอะเอาปะเอาตอนนี้คืออยู่กินชิ้นปิ้งเนี่ยชุดหนึ่งวะชุดเดียวพอแล้วกินข้าวกับเนื้อปิ้งแล้วก็จะเดินทางกันต่อพี่ดอกคืออยู่กินเฟอร์กินยังบอกคือวันใดละกินไม่หลายมื้อโอ้ยคลายคลายพี่ดอกร้อนอย่างนี้เขาก็มานั่งดื่มกันแล้วเนี่ยโอ้สบู่นกแก้วอะพี่น้องไพลอตของไทยเนี่ยไฟแช็กไทยมาม่าไทยยูโรไทยแม็กกี้ไทยโอ้มีกระทิงแดงมีเลดบูถ้าส่งออกมีแต่ของเลดบูครับของกระทิงแดงอย่างเดียวมีเนสกาแฟซีวิตเล็กกระซอยวิตามิวมีหมดอ่ะแอดแท็กอีซี่นี่กับคอมฟอร์ตน้ำยาปลาห้องน้ำเป็ดพบกะปิไทยอยู่ติดชายแดนเวียดนามนะครับทั้งเป็ดไปดูเครื่องของที่อยู่ในร้านเขาว่าเป็นของไทยเครื่องหนึ่งกินข้าวนะเราจะเดินทางกันมาดูพี่น้องนี่เป็นต้มเนื้อสูตรซัมเนื้อให้พี่น้องเหมือนซุปเนื้อเลยเนาะเป็นมะเขือเล่นหลายๆจะเพิ่งออกมาเพื่อในกลุ่มในโรงเรียนด้วยใช่ไหมต้องให้ปรุงอีกเนาะปลาเต็กเกลือตัวนะเอาสุดซีอิ๊วเลยแล้วนี่ก็เป็นย่างเนื้อที่เราไปดูเมื่อกี้แล้วนี่นี่น้ำจิ้มนี่ไม่เหมือนที่อื่นแจ่มจิ้มเพียแต่ไม่ใส่พริกสดครับใส่เกลือผงนัวแล้วก็กระเทียมนี่เป็นสูตรอาหารลาวนะโมเมนต์อาหารเด็ดเลยไม่เฟอร์ป่ะเฟอร์น้องไฟอ่ะเอาดิเฟอร์สาวซ้ำเนื้อนะเอาบางน้ำบางนี้มาให้นะไอชิวเอาอันเดอร์น้องคนนี้มึงเคยเห็นที่ไหนเนี่ยเสื้อเหลืองเนี่ยก็อยู่บ้านนี่บ้านไอ้ทวนเด็กบ้านไอ้ทวนไงไอ้ทวนเขาเรียนภาษาเวียดเด็กอ๋อทวนคุณมาจากไหนอันนะอ๋อวงการเป็นเอ้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วเหรอเพื่อนอยู่นี่อ๋อบ้านอยู่นี่บ่เพื่อนอยู่นี่บ่อ๋อเมื่อวานเจออยู่บ้านพี่ทวดไปเรียนภาษาเวียดนามไปคุยวันหยุดไปเดือนนู่นแล้วก็มานี่คักแท้อ๋อคนที่นี่เขารู้จักกันเขาก็ฝากกันไปได้เนาะฝากไปเฮียนพูดนี่เนาะย่างไปย่างเด็กอ๋อไปเฮียนวันเสาร์อาทิตย์บ่อ๋อตอนแรกก็ย่างข้ามแดนไปได้ก็ย่างข้าวสักคืนมาอ๋อมีดีเนาะมีลูกอยู่นี่แล้วก็อยากให้ลูกไปเรียนภาษาเวียดนามก็ไม่ต้องไปเรียนที่นู่นเลยไปเรียนกับคนในท้องถิ่นนี่เลยเขาก็จะพูดเวียดให้เนาะ
พ่อนี่รู้ภาษาเวียดไหมฮู้น้อยเนาะฮู้น้อยนึงแต่ว่าลูกสิฮู้หลายกว่าบ่ฮู้หลายของเขาเจ้าเฮียนสิมันตอนแรงเขาเฮียนจักคนเดียวนี่นะไปเฮียนคนเดียวไหนมีเจ้ามีคนเดียวนี่เนาะเฮานี่เป็นหลานคนฮะคนนี้เป็นหลานหลานนี่ตอนแรงนี่ก็ไปย่างไปเฮียนพูดขี่รถไปขี่ผู้เดียวได้บ่เอาไปส่งไปส่งแล้วก็ขับรถไปครับไปตัวน้องไปยังจักรมงไปครับประมาณ6:00 7:00 แล้วดีเนาะบ้านอยู่ติดกับชายแดนคือตอนเย็นก็ไปเรียนภาษาเวียดนู่นเก่งเลยเนาะอ้าวล้างถ้วยนะไปล้างถ้วยล้างจานดีอ่ะเท่ดีเนาะเรียนภาษาแบบก็ว่าน้องคนนี้ทำให้คุ้นที่ไหนได้อู้กับเบิ้งคือเรียนเต็มนี่ไอ้น้อยอ่ะกินเฟอร์กันไปครับพี่น้องแซ่บๆรอรับเพื่อนละเดี๋ยวตัวโยยจะพามาดูหน่อยที่นี่ถ้ำเยอะขนาดไหนเมืองไซนะมี400กว่าถ้ำเนี่ยที่นี่บางถ้ำเนี่ยเขาเทาถ้ำเนี่ยทำเป็นที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้คักแท้วะอันนี้เป็นอย่างน้อนี่ตากน้อแห้งผมว่าอันนี้นะป้ายอย่างน้ออันนี้ป้ายแผนที่ที่เห็นที่บ้านที่นะการทำไส้ที่ดินนี่ของเขานี่แหละหน่อไม้เอาไปต้มก่อนบ่อนี่ต้มแล้วมาตากเนาะเอาไปกินหรือไปขายเอาไปขายวะนี่เอาไปกินนอนี่กินก็กินขายก็ขายเนาะต้มใส่กระดูกหมูบ่ในเบิ่งถ้ำในเด้อแล้วเบิ่งถ้ำก็บ่ได้เลิกออกแต่ว่านะมีโพงอันนี้มันก็สบายมาเบิ่งถ้ำนั่นลงต้มนอนเนาะโอ้ไงนี่นี่นอนตากแห้งแล้วพี่น้องเขาบอกส่วนหนึ่งเอาไปขายที่เวียดแต่ว่าเอาไปขายเองไม่ได้นะผิดกฎหมายนะต้องเอาไปเสียภาษีก่อนนะครับพี่น้องที่ทางการเราเขาไม่ให้ขายนะไม่ให้เอาหน่อไม้ไปขายเวียดเพราะว่าผมถามเจ้าหน้าที่เมื่อคืนข้าวสารก็ห้ามเอาไปถ้าเอาไปได้เดี๋ยวต้องโอ้นี่เรียงโอ้คนเวียดเท่าไหร่โอ้มีลูกอีกมีลูกอีกโอ้เอาถ้ำให้เป็นคอกหมูเลยพี่น้องคักใช่ไหมโอ้น้ำหยดเลยตัวเรียกหมูเรียกงัวได้หมดเลยเนาะเพราะมันเป็นโพงเป็นอย่างไว้เลยพี่แต่เอานี่มาขัดนิดนึงก็ได้ละคักใช่ไหมนั่นก็เป็นคอกงัวคอกอย่างคนคอกวัวคอกควายเนาะถ้าเข่ามันอยู่ทั้งนี้ดิคักใช่ป่ะเข่าทั้งนี้อืดอืดเขาทะเลาะกันแล้วเนี่ยเขาไปถ่ายเขาเขากลัวแล้วหรือเปล่าลูกเป็นทางเข่าโอ้กับเสือมาอีกสีมะกอกนี่โอ้เขาเสือมาโอ้คักว่ะตัวคอกงัววะนี่เงี้ยละเอาทำโอ้มีต่อมีแตนปะวะมีงูเหลือมปะวะคักแท้วะพี่น้องนี่โอ้นี่อย่างน้อยเป็นต่อนั่นปะทำไมต้องเอาเป็นแท่งๆอย่างนี้เนาะเขาจะสร้างตูบสร้างอะไรอย่างยูนิบอเออเนาะเปลี่ยนตัวให้นานี่เนาะไม่หลุมฟังซบบ่ตัวสร้างวะโอเคเนาะว่าแต่ก่อนเป็นบ้านคนเคยอาศัยอยู่เออเช่นเป็นสถานบ้านเขาเจ้าตั้งเสาเงินนั่นนะสมัยตอนสงครามจะว่าเป็นเสาบ้านก็ไม่ใช่อะไรวะอย่างนี้ใครพอจะสันนิษฐานได้อะว่าไปทำอะไรอย่างนี้เป็นเอาหินมาก่อปูนหอก่อปูนแล้วเขาเอาก่อเสร็จแล้วเขาเอาไม้ไผ่มาพาดอย่างนี้หรือเปล่าแล้วทำเป็นบ้านหรือเปล่าเนาะแปลกเนาะตรงนั้นมีรูด้วยนะพี่น้องนะเหมือนสมัยสงครามตอนนี้ก็มีแถวนี้ก็โดนระเบิดเยอะเหมือนกันนะเนาะมีไหมคิดว่ามีไหมมีนะมีหมดเลยแถวเป็นไซต์นี่นะเป็นยุทธศาสตร์อีกที่หนึ่งตอนอเมริกามานี่จุดหนึ่งอะตอนอเมริกาพ่ายสงครามที่เรานี่ไปนั่นคือเพราะอะไรรู้ไหมยุทธศาสตร์สำคัญที่สุดของถ้ำเอาแล้วผัวเมียทะเลาะกันมาที่นี่จับกับพันดาเขาหรือพันดากันพันดากันเป็นวะน้าเขาก็บ
ปเฝ้าไปพี่น้องจะไปพักผ่อนกันละจะไปเปิดห้องพักแล้วก็คงจะพักผ่อนนอนนะครับวันนี้เพราะว่าเหนื่อยมากกับการเที่ยวเวียดนามในซีซั่นนี้สำหรับไปลบมาเลยแหละหน่อไม้ที่นี่เขาอากาศหนาวครับมันเป็นอาหารแบบโบราณท้องถิ่นจริงอันนี้แห้งๆแหละหน่อไม้นี่ตากแห้งถึงเวลากินมาไปแช่น้ำแล้วก็ต้มนานๆตุนไว้ก็จะได้หน่อไม้สำหรับเอามาทำซุปทำกับข้าวกินให้พี่น้องเขาเก็บได้เป็นหลายปีไม่เสียเงี้ยช่วงไหนหนาวๆก็เป็นการถนอมอาหารภูมิปัญญาชาวบ้านที่นี่วันนี้ที่ซัมเหนือร้อนแล้วเนาะไปละเดี๋ยวจะไปหาพักผ่อนนอนนู่นอะเย็นๆเนี่ยจะตื่นมาเรามีอาหารทะเลเรามีซีฟู้ดเหมือนจะว่าไปอัพร่างกายแข็งแรงก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าจะเดินทางต่อคือวันนี้ไปต่อไม่ไหวครับผมว่าจะขับรถไปเชียงขวางมันไกลมากแล้วทางมันโค้งมันเหนื่อยนะเราก็คงจะไม่ไปดีกว่านอนคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าเราเดินทางกันนะขอบคุณตัวโยยขอบคุณน้องอูเด้อนะครับมีโอกาสก็คุณไอ้คำแคนพาไปเที่ยวเวียดนามโอเคเจอกันใหม่คิดหน้าในการพี่น้องไปพักผ่อนก่อนตอนเย็นเจอกันสบายดีขอบคุณเอฟซีนะคะจ้าสบายดี